ความต่อเนื่องของเขาไงไปปุ๊บกายใจหมุนกิ้งปุ๊บจุดปุ๊บมีหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ได้ทั้งคลิปนี้คลิปที่3ที่3แล้วแน่นอนมาเอาชุดนี้มาให้ดูเลยนะเนี่ยอยู่ในคลิปเนี่ยนะเจอกันเลยครับนี่มาเลยครับเอามาเลยไปเจอแล้วคนนี้เนี่ยโหเดี๋ยวแล้วกันวะสวัสดีครับสวัสดีครับทีมดูในคลิปที่เมื่อกี้ที่เราเห็นเลยคลิปที่เห็นเมื่อกี้ก็คือทีมฝรั่งนะครับชื่อทีมเลยนะครับก็คือทีมฟรีรันนิ่งของอนันต์แล้วก็เพื่อนจากต่างประเทศของอนันต์นะครับโอ้แต่เหมือนฝรั่งมากเลยนะแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมด้วยเหรอครับผมก็นี่คือแบบว่าเด็กๆกรุงเทพที่แบบว่าเล่นด้วยกันแล้วก็เทรนด้วยกันนะครับโอ้แสดงว่ามีเครือข่ายเยอะแยะมากมายเวลาที่เล่นเลยต้องใส่เซฟไหมมีเซฟเขาเปลี่ยนสดๆเลยก็กีฬาฟิตเนสมันเกี่ยวกับให้ฝึกร่างกายให้แบบว่ามีประโยชน์แล้วก็ได้เล่นแบบว่าทุกท่าเซฟกับตัวเองได้แล้วก็ไปเล่นข้างนอกได้ด้วยนะครับจริงๆมันยืดหยุ่นนะมันยืดหยุ่นทั้งตัวเลยเนาะก็เราซ้อมเทคนิคที่แบบว่าทำโดยไม่ต้องมีแบบว่าอุปกรณ์มาป้องกันอะไรนานมากี่ปีอนันต์กี่ปีผมก็เล่นประมาณ6ปีแล้วนะครับคนอนันต์เดี๋ยวเราไปข้างนอกจัดห้องส่งไว้ให้เต็มที่เลยเพราะเดี๋ยวจะเซตบางจุดเท่าที่จะได้ครับผมแล้วเดี๋ยวจะให้ไปถ่ายในตึกของเวิร์คพอยต์ด้วยไปกระโดดอยู่ข้างกำแพงต่างๆด้วยไปด้วยแล้วเป็นยังไงโชว์พวกเราให้เห็นครับผมได้เลยท้ากันยังไงว่ากันไปนะไปเลยไปเลยครับไปเลยเราได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดมาอยู่ที่ห้องส่งใหญ่ยักษ์ของเราอีกจุดหนึ่งนะฮะมันใช้พื้นที่เยอะแยะมากมันยากมันง่ายยังไงการที่ทุกคนที่จะไปเล่นเนี่ยร่างกายต้องพร้อมแล้วก็หัวต้องพร้อมด้วยนะครับต้องฝึกทั้งสองแล้วหัวคือหัวต้องพร้อมสมองเวลาสมองนะครับความคิดความชัวร์พร้อมพร้อมที่จะแตกหรือเปล่าตอบได้เขาตอบได้เออถามเลยแล้วพูดคุยได้เดี๋ยวโชว์ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมาตรงที่ตรงนี้เลยนะ